ข่าวลือ iOS 17นะคะอาจจะไม่ได้มีการอัปเกรดฟีเจอร์ครั้งใหญ่เหมือนกับ iOS 16ค่ะซึ่ง Apple เขาจะมีเหตุผลอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้นะคะพลอยก็ฝากทุกๆคนกด Subscribe ช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยก่อนที่เราจะไปดู iOS 17นะคะเดี๋ยวพลอยจะพาไปย้อนชม iOS ตั้งแต่ตัวแรกๆกันก่อนจนถึงตัวปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ก็คือ iOS 16นั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเรานับตั้งแต่ iOS ตัวแรกจนถึงตัวปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อยู่ไม่กี่ครั้งนะคะซึ่งครั้งที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะคะก็คือยุคเปลี่ยนผ่านระหว่าง iOS 6ปี2012เปลี่ยนไปเป็น iOS 7ปี2013นั่นเองค่ะสำหรับ iOS 7นะคะ Apple เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเขาเปลี่ยนไปใช้แบบแฟลตดีไซน์นะคะแล้วก็เพิ่มความมินิมอลมามากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยเนี่ยก็คือศูนย์ควบคุมหรือว่า Control Center นั่นเองค่ะรวมถึง AirDrop ด้วยนะคะที่ Apple เนี่ยเขาเพิ่มเข้ามาใน iOS 7เป็นครั้งแรกด้วยค่ะจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน iOS 7ปี2013นะคะหลังจากนั้นเนี่ย Apple เขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของ iOS อีกเลยจนถึง iOS 16ตัวปัจจุบันค่ะแต่ก็จะมีการอัปเกรดฟีเจอร์เด่นๆเข้ามาในแต่ละปีนะคะอย่างเช่น iOS 13ปี2019นะคะมีการเพิ่ม Dark Mode เข้ามาiOS 14ปี2020นะคะ Apple เขาก็เพิ่มการปรับแต่งแอปวิดเจ็ตหน้าจอเข้ามาเพิ่มแอปไลบรารีเข้ามารวมถึงเพิ่มโหมด PIP เข้ามาใน iPhone ด้วยนะคะและตัวล่าสุดนะคะก็คือ iOS 16ปี2022นั่นเองซึ่งฟีเจอร์ที่เด่นๆที่สุดที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือหน้าจอล็อกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนับจาก iOS 7เลยนะคะที่เราสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกแล้วก็เพิ่มวิดเจ็ตลงไปได้นั่นเองค่ะส่วน iOS 17นะคะก็อาจจะเป็นการเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพมากกว่าหรือไม่ก็อาจจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ย่อยๆเข้ามาเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมานะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะไรค่ะเพราะว่าข่าวลือจาก Markerman นะคะบอกว่า Apple อาจจะเปิดตัวแว่น AR VR ก่อนหรือว่าช่วงงาน WWDC กลางปี2023นี้นะคะทำให้ Apple นะคะต้องเตรียมปรับแผนโยกย้ายให้วิศวกรส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปช่วยการพัฒนาระบบ XROS แล้วก็แว่น AR VR ด้วยก็เลยอาจจะทำให้ Apple นะคะโฟกัสเรื่องการอัปเกรดหรือว่าปรับปรุงฟีเจอร์ของ iOS 17น้อยลงนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเกอร์แมนเขาก็ยังบอกอีกว่า iOS 17เนี่ยจะใช้โค้ดเนมว่า Dawn นะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆใส่เข้ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ใส่เข้ามาเยอะเหมือนกับที่เขาเคยวางแผนไว้นะคะแน่นอนว่าจะเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพจาก iOS รุ่นเดิมมากกว่านั่นเองค่ะแต่ถึงยังไงนะคะ Apple เนี่ยเขาก็จะเปิดตัวแล้วก็ปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ๆทุกๆปีอยู่แล้วนะคะซึ่งพลอยก็คิดว่าการที่ Apple เนี่ยเขาโยกย้ายวิศวกรส่วนใหญ่เนี่ยไปช่วยกันพัฒนาระบบแว่น AR VR เนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงแค่เหตุผลหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่แน่ว่า iOS 17เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆก็ได้เพราะถ้าหากว่าเรานับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก iOS 7มาจนถึง iOS 16ตัวปัจจุบันเนี่ยก็เกือบ10ปีเลยนะคะที่ Apple เขาไม่ได้มีการรีดีไซน์ iOS ใหม่ค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันในช่วงกลางปี2023นี้นะคะว่า iOS 17เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ minor change ตามข่าวลือที่เราเห็นกันไปหรือเปล่าค่ะถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพลอยจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันทันทีเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง iMode Official นะคะก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจกันเหมือนในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ